สวัสดีค่ะน้องโป้งผู้เข้าประกวดหมายเลข8ธิดามีทรัพย์ค่ะอายุ24ปีตอนนี้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสาขาวิชานาฏศิลป์กาละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะตอนนี้ก็สังคมก็เปิดโอกาสแล้วก็ยอมรับสาวประเภท2อย่างพวกเรามากขึ้นกว่าแต่เดิมสมัยก่อนถ้าถามว่าอยากให้พวกเราอยู่ในสถานการณ์หรือสถานะใดในสังคมดิฉันคิดว่าถ้าทุกคนเปิดรับเปิดใจและเปิดโอกาสให้กับพวกเราดิฉันเชื่อว่าพวกเราสาวประเภท2ก็มีสิทธิและศักยภาพอยู่ในสังคมไม่แพ้ผู้ชายจริงและหญิงแท้ค่ะค่ะเหตุการณ์นะคะที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับให้ว่าเราเป็นเราหรือเป็นสาวประเภท2สิ่งแรกเลยน้องโป้งต้องบอกเลยค่ะว่าน้องโป้งไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นคนรวยค่ะพ่อแม่จึงไม่ค่อยแบบว่าทันสมัยเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่โป้งจะทำให้ทุกคนหรือพ่อแม่ยอมรับได้นั่นก็คือโป้งต้องเรียนจบปริญญาตรีและ2ต้องมีงานและหน้าที่ทำที่ดีค่ะและ3ต้องเป็นคนดีของสังคมค่ะโดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่สอนเสมอว่าเราต้องตั้งใจและทำความดีค่ะค่ะก็โดยตัวส่วนตัวของโป้งนะคะโป้งเรียนอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนนาฏศิลป์ค่ะสิ่งที่โป้งชอบทำประจำหรือว่าน้องๆในคณะที่ทำกันนะคะก็คือจะไปส่งความสุขให้กับคนชราค่ะที่บ้านวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่โป้งเองก็เล็งเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนโตค่ะคนแก่อยากให้พวกเขามีความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มค่ะเพราะว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเหมือนพวกเราค่ะค่ะพระพุทธรูปองค์ใดที่อยากให้ชาวต่างชาติมาสักการะแล้วก็ไหว้มากที่สุดนะคะสำหรับตัวหลวงโป้งอยากจะพาชาวต่างชาติไปวัดพนัญเชิงค่ะคือพระพุทธไตรรัตนนายกค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องโป้งเชื่อว่าถ้าชาวต่างชาติและคนในประเทศไทยเรานะคะไปไหว้จะเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปจะองค์ใหญ่มากค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข8น้องโป้งธิดามีทรัพย์ค่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับพี่น้องๆด้วยนะคะช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9ขวัญดาวเกียรติกำจรน้องบัมเบย์ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะค่ะบอมเบย์ขอเลือกที่จะเป็นประชาชนคนนึงในเมืองไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือกระเทยปัจจุบันเราไม่ได้มองค่ะว่าคุณเกิดมาเป็นเพศอะไรปัจจุบันสังคมมองว่าเราเกิดมาแล้วเราทำอะไรเพื่อสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นบอมเบย์จึงเลือกที่จะยอมรับตัวเองและทำตัวเองให้มีค่าแล้วสังคมก็จะยอมรับเราค่ะค่ะในวัยเด็กบอมเบย์คิดว่าสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับบอมเบย์นะคะนั่นก็คือการเรียนบอมเบย์จึงเลือกที่จะเรียนให้ได้เรียนให้เก่งเรียนให้ได้ที่1ทุกปีเพื่อให้ครอบครัวยอมรับว่าเราถึงเราจะเป็นสาวประเภท2แต่เราก็เป็นคนดีและเรียนเก่งแต่พอโตมาสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนในสังคมและครอบครัวยอมรับนั่นก็คือการเป็นคนดีค่ะค่ะจิตสาธารณะในความคิดของบอมเบย์นะคะนั่นก็คือบอมเบย์คิดว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากการคิดบวกการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการช่วยเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในซอยบ้านหรือลุกให้คนแก่นั่งบนรถเมล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยอะไรก็ตามเราช่วยไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละค่ะคือจิตสาธารณะอย่างแท้จริงพระพุทธรูปที่บอมเบย์อยากให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาสักการะและบูชานะคะนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตค่ะเพราะบอมเบย์คิดว่าพระแก้วมรกตเป็นพระที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาเป็นเวลาช้านานและพระแก้วมรกตนี้นะคะที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยนะคะให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาเป็นเวลานานดิฉันจะคิดว่านักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสได้มาเมืองไทยต้องมาเยี่ยมชมและสักการะให้ได้ค่ะค่ะบอมเบย์ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจกับการตามล่าความฝันของบอมเบย์ครั้งนี้อีกครั้งนะคะในการประกวด Meet Perfect Angel ปี2015ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข10ชยานิษฐ์ประพันธ์สิริกุลน้องออฟฟี่อายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์น้องออฟฟี่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะอย่างแรกน้องออฟต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าในการที่ออฟเกิดมาเป็นสาวประเภท2น้องออฟต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องออฟทุกคนที่ให้การสนับสนุนไม่เคยตำหนิไม่เคยติเตียนน้องออฟเลยที่น้องออฟเกิดมาเป็นสาวประเภท2และท่านยังสนับสนุนน้องออฟโดยมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ทำให้น้องออฟได้ทำให้ท่านประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือการสอบติดมหาลัยที่ท่านใฝ่ฝันท่านอยากให้น้องออฟเข้าและในวันนี้น้องออฟก็ได้ติดในมหาวิทยาลัยที่ท่านอยากให้น้องออฟติดแล้วค่ะค่ะน้องออฟขอเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในสังคมนะคะและสิ่งที่น้องออฟจะทำนั่นก็คือการวางตัวที่ดีประพฤติตนที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สาวประเภท2รุ่นหลังค่ะและน้องออฟจะแสดงศักยภาพและความสามารถให้คนทุกคนรอบๆด้านเห็นว่าน้องออฟมีศักยภาพและความสามารถค่ะค่ะปัจจุบันนะคะจิตอาสาที่น้องออฟได้ทำอยู่ก็คือในทุกวันว่างค่ะน้องออฟจะเข้าไปช่วยศูนย์ทุพพลภาคและศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนเพราะน้องออฟคิดว่าในสังคมไทยเรายังมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมากน้องออฟจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเพราะคิดว่าทุกคนต้องการโอกาสเหมือนกันค่ะและในทุกๆหลังเลิกเรียนถ้าวันไหนน้องออฟไม่ติดเรียนเย็นน้องออฟก็จะเข้าไปช่วยกวาดลานวัดค่ะค่ะสำหรับพระพุทธรูปที่น้องออฟอยากให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาบูชาและสักการะมากที่สุดนั่นก็คือหลวงพ่อโสธรค่ะเพราะเป็นพระพุทธรูปที่คุณแม่ของน้องออฟบูชาและนับถือและเชื่อมั่นว่าคนไทยอีกหลายๆคนบูชาและนับถือท่านเพราะว่าใครที่ทำดีคิดดีแล้วมาขอพรกับท่านท่านจะให้พรแก่เราค่ะและในทุกวันหยุดคุณแม่จะพาน้องออฟมาบูชาและสักการะท่านเป็นประจำค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องออฟฟี่หมายเลข10ขอฝากชาวนครสวรรค์นะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจและคนพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะคะช่วยเป็นแรงใจให้น้องออฟฟี่และเพื่อนผู้เข้าประกวดอีก28คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องยูรินละดาปังสมบัติผู้เข้าประกวดหมายเลข11ค่ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้องยูคิดว่าสาวประเภท2เนี่ยควรมีโอกาสทางสังคมรอบด้านค่ะเพราะสาวประเภท2อย่างพวกเราเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกับชายจริงหญิงแท้ค่ะอยากให้สังคมนะคะเปิดโอกาสยอมรับพวกเราค่ะเพราะพวกเราไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะอย่างตัวน้องยูนะคะน้องยูก็ทำตัวเป็นคนดีของสังคมค่ะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนให้จบการศึกษาแล้วก็มีงานทำค่ะค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแม่นะคะยอมรับในตัวน้องยูว่าน้องยูเป็นผู้หญิงนะคะก็คืองานวัดแถวบ้านค่ะมีการจัดประกวดสาวประเภท2ขึ้นค่ะและน้องยูก็ได้ร่วมการประกวดในครั้งนั้นและน้องยูก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะทำให้คุณแม่รู้สึกภูมิใจและยอมรับในตัวน้องยูค่ะจิตสาธารณะนะคะน้องยูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ทำบุญให้กับวัดพระบาทน้ำพุนะคะเกี่ยวกับโรคเอดส์ค่ะค่ะสำหรับตัวน้องยูนะคะพระพุทธรูปที่อยากให้ชาวต่างชาติมาเห็นมากที่สุดนะคะนั่นก็คือองค์หลวงพ่อพุทธโสธรค่ะเพราะว่าเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะน้องยูเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะค่ะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องยูด้วยนะคะหมายเลข11ค่ะสาวน้อยจากฉะเชิงเทราค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องยูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข12ค่ะกฤษดาพรสมรักน้องบีค่ะอายุ27ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปัจจุบันช่วยธุรกิจทางบ้านค่ะภูมิละนาวเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะน้องบีคิดว่าสาวประเภท2ในสังคมนะคะบีอยากให้ทุกคนยอมรับสาวประเภท2ในสังคมให้สาวประเภท2ได้มีจุดยืนในสังคมมากกว่านี้ค่ะเพราะสาวประเภท2มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชายจริงหญิงแท้เลยค่ะบีจึงอยากให้สังคมนี้ยอมรับและหันมามองสาวประเภท2ในแง่ใหม่นะคะเพราะว่าสาวประเภท2ที่ดีๆมีเยอะมากเลยค่ะค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนน้องบีเป็นเด็กก็เนาะขึ้นชื่อว่าสาวประเภท2ก็ทางบ้านก็ไม่ยอมรับก็
แม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พ่อไม่ยอมรับเลยก็ยากหน่อยนะคะแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าความดีของเราค่ะตั้งแต่เล็กจนโตบีทำดีมาตลอดเป็นผู้นำที่โรงเรียนเป็นหัวหน้าห้องเรียนได้ลำดับต้นๆแล้วก็ไม่เคยทำตัวเกเรพ่อก็เลยยอมรับณจุดๆนี้ค่ะค่ะจิตสาธารณะที่น้องบีได้ทำมานะคะคือช่วยคนขอทานค่ะคือจิตสาธารณะน้องบีที่น้องบีได้ทำช่วยคนขอทานช่วยเด็กกำพร้าช่วยเด็กพิการค่ะค่ะสำหรับน้องบีนะคะพระพุทธรูปที่น้องบีอยากให้ชาวต่างชาติมาชมมากที่สุดคือพระเหล่าค่ะเพราะพระเหล่าเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดของน้องบีค่ะคือจังหวัดอำนาจเจริญพระเหล่ามีประวัติความเป็นมาที่น่าค้นหาน้องบีจึงอยากจะนำพระเหล่านี้ให้ไปให้ชาวต่างชาติได้บูชาและให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงประวัติของพระเหล่าค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะบีขอฝากเบอร์12ไว้ในอ้อมอกของทุกคนด้วยนะคะร่วมโหวตกันได้ค่ะที่ Facebook Miss Perfect Angel ค่ะ2015นะคะแล้วก็ชาวอีสานเด้อชาวอีสานโหวตเด้อค่ะซอยน้องบีในเด้อค่ะฝากน้องบีไว้ในอ้อมอกในเด้อค่ะของชาวอีสานทุกคนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข13อิสลังคณังอิสลาพิพัฒน์หรือน้องแจนะคะอายุ28ปีปัจจุบันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะน้องแจเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะค่ะสำหรับตัวน้องแจนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้ทอมเกดี้ตุ๊ดกระเทยจันคิดว่าก็สามารถอยู่บนสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนนั้นค่ะประพฤติดีแล้วก็อยู่ในทำประโยชน์ให้กับสังคมน้องแจนคิดว่าก็ไม่ว่าจะฐานะใดทุกคนก็สามารถอยู่ได้ค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเรานั่นก็คือมีวันหนึ่งค่ะในตอนเด็กๆการที่เรานั้นไปสารภาพกับพ่อแม่โดยตรงเลยว่าเรานั้นไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆเพราะว่าแจนคิดว่าในจิตใจของแจนนั้นรู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าที่บ้านของแจนก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกๆคนเป็นเพศที่แท้จริงหมดซึ่งมีแจนคนเดียวนั้นที่เป็นเพศที่3หรือสาวประเภท2นะตอนนั้นแจนคิดว่าถ้าเราไม่บอกพ่อแม่ไปเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอยู่สังคมนี้เราจะยอมเป็นผู้ชายหรอเพราะฉะนั้นวันนั้นแจนเลยบอกกับพ่อแม่โดยตรงไปว่าหนูเป็นแบบนี้นะคะอยากคุณพ่อคุณแม่ยอมรับในตัวหนูและหนูคิดว่าหนูจะสามารถเลี้ยงพ่อแม่ของหนูในอนาคตได้ค่ะค่ะสำหรับจิตสาธารณะนะคะในความคิดของน้องแจนที่ผ่านมานั่นก็คือในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแจนเคยช่วยน้องคนนึงค่ะซึ่งน้องคนนั้นเขาทำงานผ้าเขาเป็นสาวประเภท2เหมือนน้องแจนนี่ค่ะแจนก็อยากจะแนะนำเขากับในเรื่องของ1ในเรื่องของการวางตัวในสังคมในเรื่องของการทำงานภาคว่าอ่านอย่างน้อยถ้าเราเป็นเพศที่3หรือเป็นสาวประเภท2อ่ะแซนคิดว่าเราจะสามารถที่จะทำงานต่างๆในภาคของเราได้ไม่ว่าจะเป็นประธานภาคดูแลในเรื่องของเทคนิคเพราะว่าปัจจุบันนี้สาวประเภท2ก็สามารถทำอะไรไม่แพ้ใจจริงหญิงแท้ค่ะสามารถตัดต่อหนังสามารถทำหนังเป็นผู้กำกับหนังซึ่งตัวน้องแซนก็จบทางด้านภาพยนตร์มามหาวิทยาลัยกรุงเทพในอนาคตแจนก็อยากจะทำหนังค่ะแล้วก็อยากจะเผยแพร่ชีวิตของสาวประเภท2ให้ทุกคนในสังคมได้รู้ว่าชีวิตของพวกเรานั้นก็น่าสนใจแล้วก็สามารถยืนหยัดบนสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขเช่นชายจริงและหญิงแท้ค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องแจนคิดว่าอยากจะให้ชาวต่างชาติมาสักการะมากที่สุดสำหรับตัวน้องแจนเองนั้นก็คือหลวงพ่อโสธรค่ะเพราะว่าในตอนเด็กๆนั้นน้องแจนได้ปลูกฝังจากครอบครัวว่าหลวงพ่อโสธรนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวน้องแจนค่ะน้องแจนเชื่อว่าเวลาน้องแจนขอพรหรือน้องแจนอธิษฐานในสิ่งใดก็ตามท้ายน้องแจนเชื่อมั่นว่าน้องแจนก็จะได้สิ่งนั้นมาแต่ก็ทางนี้ทางนั้นเป็นความเชื่อค่ะมันอยู่ที่จิตใจของคนเราค่ะยังไงก็วันที่16นะคะมิถุนายนเป็นวันประกวดจริงแจนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่งแรงใจให้แจนด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติระดับประเทศอีกเวทีนึงที่แจนคิดว่าแจนอยากจะคว้ามงกุฎอยากจะได้ตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าแจนยอมรับเลยค่ะว่ารักในการประกวดรักในการตอบคำถามรักในอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการประกวดอะค่ะอยากจะให้ทุกๆคนส่งแรงเชียร์แรงใจใ
เด็กสาวอาจจะไม่ตัวน้อยแต่หัวใจน้อยๆนี้ได้ยืนหยัดอยู่บนสังคมนี้เช่นเดียวกับพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข14น้องเก่งพระสวีเศรษฐามินปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะสังคมเราเนี่ยยอมรับสาวประเภท2แบบมีเงื่อนไขคือสาวประเภท2ต้องรวยต้องสวยต้องเก่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามองข้ามไปค่ะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราขอเพียงโอกาสค่ะจริงๆคำว่าโอกาสสำหรับเก่งแล้วเนี่ยมองว่าเป็นคำที่สังคมเนี่ยบัญญัติขึ้นมาถ้าสังคมให้โอกาสเราก็จะมีโอกาสถ้าเกิดสังคมไม่ให้โอกาสเราก็จะไม่มีโอกาสค่ะถ้าตั้งแต่เก่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะพ่อกับแม่ไม่เคยบอกเลยว่าไม่ยอมรับลูกคนนี้เพราะทุกวันเนี่ยเก่งทำตัวเป็นคนดีตลอดเวลาเก่งเรียนหนังสือนะคะแม่มักจะบอกตลอดเวลาว่าไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามเราจะสวยมากแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้เราเป็นคนดีค่ะเพราะสังคมของเราทุกวันนี้ต้องการคนดีถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นคนดีแล้วสังคมของเราก็จะมีความสุขและความสงบสุขค่ะอาชีพครูเป็นอาชีพเก่งใฝ่ฝันค่ะเพราะเราได้สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนสำหรับตัวเก่งเองนะคะเก่งเคยสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้นแต่อนุบาลถึงมหาลัยชั้นปีที่1เราจะเห็นได้เลยว่าเด็กทุกช่วงวัยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเขามีพัฒนาการเป็นอย่างไรเราจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นค่ะสิ่งที่เก่งรักในอาชีพนี้ก็คือเก่งคิดว่าปัญญาเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับแสงสว่างของโลกดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก light of life แสงของชีวิตค่ะสำหรับตัวเก่งเองแล้วนะคะพระพุทธรูปที่เก่งนับถือและก็อยากให้ชาวต่างชาติมารับชมก็คือมีอยู่2องค์ด้วยกันค่ะองค์แรกนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะซึ่งอยู่ข้างๆบ้านเก่งเองนะคะอีกรูปหนึ่งก็คือพระเจ้าทันใจค่ะที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนอกจากจะไปกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วนะคะก็ยังได้เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชมฤคที่เชียงใหม่ด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเก่งก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกดไลค์ครูหน่อยนะคะหมายเลข14ค่ะพระสวีเศรษฐามินเก่งค่ะ